เลือกคณะที่ใช่ผูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีครับรูปแบบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเกิดจากมลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ลดต่ำลงดังนั้นการบำบัดและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรมากขึ้นครับจากความสำคัญดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาขาน้องใหม่โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศในการมาเป็นกรณีศึกษาเน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมฝึกฝนจนเกิดความชำนาญสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศภาวะโลกร้อนการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆออกสู่สาธารณชนทำให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาบนฐานความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อจบการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้นอกจากนั้นยังเน้นให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพบนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วยนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาด้วยกันทั้งหมด4ปีครับจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ถนนสิรินธรแล้วเมื่อจบออกไปแล้วยังสามารถประกอบอาชีพได้อีกหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพลังงานและความปลอดภัยงานด้านประสานงานและการสนับสนุนการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมงานด้านการควบคุมระบบบำบัดมลพิษงานด้านประสานงานและสนับสนุนประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมงานด้านการจัดการภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัยงานด้านการสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานด้านห้องปฏิบัติการที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและงานด้านการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพลังงานและความปลอดภัยครับสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ entrance.dusit.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-244-5555และเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันนะครับ